ขอเลยฮะกด subscribe ก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับกดเลยติ๊งนี่มาสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการโฮมทัวร์บายก๊อปเป็นจะผลนะจ๊ะวันนี้ฮะผมพามาดูการตกแต่งบ้านด้วยกระจกกระจกเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราแต่งในบ้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราติดดีติดถูกที่แล้วก็เลือกแบบว่าดูแบบมีคลาสเนี่ยนะฮะมันทำให้บ้านของคุณครับดูหรูดูแพงแล้วก็ดูกว้างมากๆแต่ว่าเวลาเราจะคัดเลือกมานะฮะบริษัทที่จะติดกระจกในบ้านเราเนี่ยมันควรจะคัดเลือกยังไงนะเอาเทคนิคของผมไปเลยครับอันดับแรกดูก่อนว่าเขามีโรงงานหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรถ้ามีโรงงานราคาจะถูกเป็นพิเศษไงจ้าประสบการณ์น่ะสำคัญมากบริษัทที่ผมเลือกมาฮะประสบการณ์ครับมีมากกว่า20ปีโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยคุณภาพฝีมืออย่างนี้นี่ไงครับด้านหลังผมสวยไหมล่ะวันนี้ตัวแทนฮะมาพูดคุยกับเราที่นี่เลยครับคุณกิฟต์แล้วก็คุณป้อมสวัสดีครับมาในนามของบริษัทที่ชื่อว่า Glass is Good เป็นไงสำเนียงเป็นไงเป๊ะมากไปเรียนมานี่ที่ลอนดอนเล่าให้เราฟังหน่อยใครจะตอบได้บ้างประวัติของ Glass is Good เนี่ยฮะค่ะก็คือของ Glass is Good อะค่ะจะเป็นบริษัทกระจกนะคะจะรับกระจกตกแต่งผนังกระจกเคลือบสีในครัวอย่างด้านหลังตรงนี้นะคะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนิรภัยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นกระจกเทมเปอร์จริงๆแล้วทนทานมากค่ะแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปเนี่ยประมาณ 4-5 เท่าเลยโอ้ยหนามากเลยนะแข็งแรงมากทุบได้มั้ยทุบได้เลยคุณผู้ชมผมลองเลยถ้ามีปัญหาเขาจะได้เปลี่ยนให้เราได้เลย1 2 3เฮ้ยโอ้โหเจ็บมืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้แข็งแรงมากนะเฮ้ยนี่ผมทุบแรงนะได้ยินเสียงใช่ป่ะฟังนะเฮ้ยสุดยอดแข็งแรงมากโอ้เฮ้ยผมเห็นตรงนี้เดี๋ยวนะทำไมปลั๊กอะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงกระจกได้เลยเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยค่ะทางเราเนี่ยสามารถเจาะตามช่องปลั๊กได้ค่ะหรือว่าหน้างานลูกค้าเป็นมุมตู้นะคะเป็นใต้เครื่องดูดควันอย่างเงี้ยนะคะเราบากกระจกตามหน้างานได้เลยค่ะใช่ก็เราเจาะบักตามนี้ได้หรือว่าลูกค้าจะเจาะที่แขวนจานอย่างเงี้ยค่ะสามารถเจาะได้คุยจริงเปล่าใช่ค่ะที่แขวนจานนะเจาะเข้าไปในกระจกเลยเหรอใช่ค่ะเราก็จะเจาะรูกระจกมาเลยแล้วก็สามารถติดตั้งที่แขวนจานได้ด้วยค่ะโอ้โหกระจกเขาดีจริงๆอ่ะ Glass is Good เนี่ยสุดยอดเลยเอ๊ะแล้วสีนะฮะสีมีให้เลือกเยอะไหมของเรามีสีให้เลือกค่ะมากกว่า50สีนะคะก็คือมีทุกเฉดเลยถ้าเกิดลูกค้าสามารถเหมือนตกแต่งบ้านตามโทนสีบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกสีที่เหมาะกับโทนของบ้านได้อย่างโทนของบ้านที่ก๊อปเนี่ยก็จะเป็นโทนออกสีนูดๆหน่อยสีขาวเนื้อครีมๆอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันไอเรื่องของการมาติดตั้งเนี่ยฮะมันมีระบบระเบียบขั้นตอนอะไรยังไงฮะก็คือขั้นตอนแรกครับเมื่อลูกค้าสนใจในสินค้าของเราครับทางช่างจะเข้ามาวัดพื้นที่หน้างานเข้ามาวัดระยะปลั๊กอย่างเช่นปลั๊กตัวนี้ครับว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงทางโรงงานจะเป็นคนนำกลับไปตัดที่โรงงานแล้วก็มาติดตั้งหน้างานเลยโดยที่ไม่ต้องมาเจาะมาบากที่หน้างานครับอาจจะเกิดความเสียหายกับลูกค้าได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนี่คือมืออาชีพไงผู้ชมผมบอกแล้วเขาเปิดมาในยาวนานนะมากกว่า20ปีอ่ะคุณคิดเอาละกันว่าประสบการณ์ขนาดไหนสุดยอดยอดเยี่ยมมากที่บ้านผมติดที่เดียวเหรอติดมากกว่านั้นเดี๋ยวพาไปดูครับมาถึงมุมนี้นะฮะแน่นอนส่วนใหญ่ฮะกระจกเวลาติดกันเนี่ยห้องน้ำเนาะใช่ไหมห้องน้ำนี่สำคัญมากเพราะว่าห้องน้ำส่วนใหญ่อ่ะมันจะค่อนข้างแบบพื้นที่ค่อนข้างจำกัดใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกชั้นล่างเนาะไม่ต้องพูดถึงชั้นบนชั้นบนส่วนใหญ่ถ้ามีพื้นที่ก็จะห้องน้ำกว้างเลยใช่นะครับแต่ว่าห้องน้ำชั้นล่างส่วนใหญ่ผมบอกเลย 80% ติดกระจกแน่ๆใช่เพราะว่าช่วยทำให้ดูกว้างแนะนำให้ผมฟังหน่อยฮะกระจกในห้องน้ำผมนี่คือยังไงครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเงาใสนะคะเหมือนกระจกที่เราใช้ส่องหน้าทั่วไปนี่แหละค่ะติดแล้วก็จะช่วยเสริมในส่วนของห้องให้ดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ช่วยดูให้พื้นที่ดูกว้างขึ้นนะคะจากเดิมห้องน้ำตรงนี้เราเห็นเป็นผนังอย่างเดียวเนี่ยพอเราติดกระจกไปเนี่ยมันก็ดูมีพื้นที่เยอะขึ้นใช่ใช่ค่ะใช่แล้วส่วนในงานของบ้านพี่ก๊อฟเนี่ยกิ๊บเห็นในเนี้ยก็คือตกแต่งโทนสีออกทองๆหรือหน่อยก็เลยมีแนะนำ
ำเป็นกรอบอลูมิเนียมสีทองไปให้ด้วยค่ะมันก็จะลุคก็จะเข้ากับโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องด้วยใช่ก็คือทำให้ดูหรูดูแพงถูกต้องค่ะไอตัวเนี่ยไอตัวกรอบเนี่ยมีให้เลือกสีไหมครับของทั้งเราอะค่ะจะเป็นงานอลูมิเนียมนะคะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะก็คือจะเป็นสีทองโรสโกสีดำแล้วก็สีเงินค่ะก็คือลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งให้เข้ากับธีมห้องได้เช่นกันค่ะก็ค่อนข้างกว้างแล้วนะสีที่ทำเอาไว้นะใช่ค่ะมันเข้าได้กับทุกโทนสีเลยใช่ค่ะนะครับไปดูอีกห้องครับมาที่อีกหนึ่งห้องนะครับที่ผมติดกระจกไปนะตอนแรกเลยคุณผู้ชมจะเอาเป็นบานแบบว่าสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะฮะคุณกิ๊บบอกว่าคุณก๊อฟมันจะแบบดูนานๆเดี๋ยวมันจะเบื่อเพราะว่าห้องนี้ผมตั้งใจให้เป็นห้องพระนะฮะคุณกิ๊บบอกว่าเอางี้ดิติดเป็นกลมๆมันจะดูเป็นโมเดิร์นเข้ามาห้องพระแล้วรู้สึกว่าแบบคือมันดูแบบไม่ต้องจริงจังอะไรมากใช่ไหมฮะสวยมากเลยอ่ะอันนี้มันสีอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกระจกสีบรอนซ์ค่ะจะเป็นสีที่นิยมค่ะเป็นสีเงาทองนะคะเราเรียกว่ากระจกเงาสีใช้ตกแต่งผนังค่ะทางเราก็ตัดได้หลายรูปทรงเลยค่ะจริงๆจะเป็นฟรีฟอร์มแคปซูลวงกลมวงเวียนก็ได้นะคะเอาวงเวียนก็ได้ แต่วนรถเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยแต่เราไม่กิฟต์เอ้ยกิฟต์เริ่มได้เลยวะเนี่ยอ๋อคือแล้วแต่แหละได้ทรงอะไรก็ทำได้หมดถูกต้องทรงอย่างแบดได้ไหมครับได้ค่ะทั้งแต่กิฟต์สู้คนไวอยู่กิ๊บก็สู้คนเว้ยอันนี้ที่แนะนำให้เป็นวงกลมเพราะว่าอะไรครับก็จะได้ดูลุคโมเดิร์นค่ะจริงๆตอนนี้ก็มันคิดสไตล์แบบว่าออกมูจินิดนึงตามโทนสีห้องด้วยก็จะออกขาวๆครีมๆแล้วก็ช่วยทำให้ห้องดูกว้างขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูไม่เฉยด้วยค่ะอ่ะมาถึงเวลาแล้วที่ทุกคนรอคอยอยากจะติดกระจกที่บ้านกันบ้างใช่ไหมล่ะอ่ะอยากทำมุมเก๋ๆสวยๆในบ้านใช่ไหมล่ะกิ๊บจ๋าบอกช่องทางการติดต่อหน่อยครับค่ะก็คือของ Glass is Good นะคะลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.glassisgood.co.th นะคะในส่วนของเบอร์โทรก็จะอยู่ที่เบอร์063-373-3292-4นะคะอ่ะเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับดูตามรูปที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลยเชิญครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอ้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ